ในคืนหนึ่งทหารยามผู้ต้องเฝ้ายามในหอคอยลอนดอนได้รายงานว่าข้าพบเห็นปรากฏการแปลกประหลาดคือที่ส่วนบันไดวนของหอคอยข้าได้เห็นเงาดำคล้ายๆกับคนสองคนกำลังวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้วมันก็มีเสียงเล็กๆที่ได้หัวเราะคิกคักร่าเริงข้าพเจ้าก็เลยสงสัยว่ายังมีเด็กคนไหนมาวิ่งอยู่ในหอคอยอีกหรือพอข้าเพ่งไปเพ่งไปก็เห็นว่าเงาดำนั้นมันวิ่งใกล้เข้ามาที่ตัวข้าพเจ้ารูปร่างคล้ายๆกับคนสองคนเดินจูงมือมาด้วยกันแต่เงานั้นกลับไม่ปรากฏชัดแล้วมันก็ได้วิ่งผ่านตัวข้าพเจ้าไปนี่คือเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของทหารเวรรักษาการประจำหอคอยแห่งลอนดอนที่มีชื่อหนึ่งว่า Bloody Tower หรือหอคอยแห่งการนองเลือดซึ่งเป็นหอคอยที่ว่าผีดุผีเหี้ยนและอ้างว่าผีส่วนใหญ่ที่มาปรากฏกายให้เห็นนั้นมักจะเป็นวิญญาณของคนที่ต้องจบลงแบบตายโหงรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เราจะขอพาทุกท่านมาพบกับโศกนาฏกรรมของสองเจ้าชายที่ถึงแม้ได้เกิดมาในราชวงศ์ตระกูลสูงศักดิ์แต่ก็ต้องประสบชะตาชีวิตแบบที่ว่าถ้าใช้ชีวิตเป็นชาวนายังคงสนุกกว่าเลยเพราะเด็กทั้งสองคนนั้นได้ถูกฆาตกรรมลงที่หอคอยแห่งนี้ถ้าจะเล่าเรื่องนี้ละก็เราต้องย้อนกลับไปในสมัยช่วงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ของอังกฤษซึ่งเป็นพ่อของสองเจ้าชายน้อยนี่ก่อนช่วงนั้นนะฮะบ้านเมืองอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายเนื่องจากมีการรบจากศัตรูรอบด้านน้ำซ้ำน้องชายของพระองค์ที่ชื่อว่าริชาร์ดดุกแห่งกลอสเตอร์เอาเป็นว่าท่านคือดุกคนหนึ่งนั่นแหละฮะไม่ต้องไปจำชื่อเมืองมันเดี๋ยวงงน้องชายคนนี้นะครับก็เป็นน้องชายที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือมีความอิจฉาพี่ชายพยายามจะบ่นหาทางเซาะแซะกระแนะกระแหนทำร้ายพี่ชายด้วยการไปเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงียบๆก็เลยยิ่งทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันป่วนขึ้นมาอีกจนทั้งเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ดูเหมือนกับว่าฝ่ายศัตรูจะได้เปรียบซะด้วยสิแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ขึ้นครับองค์กษัตริย์นะครับได้ทรงทราบว่าพระราชินีเนี่ยกำลังตั้งท้องพระองค์กำลังจะมีเอ็ดเวิร์ดน้อยคืออารมณ์คนเป็นพ่อน่ะเลยทำให้เจ้าเอ็ดเวิร์ดมีกำลังฮึกเหิมแข็งแกร่งขึ้นแบบสู้วอยเพื่อลูกการถือกำเนิดขององค์ราชทายาทนี้นะครับมันสามารถพลิกแพลงสถานการณ์แล้วก็นำชัยชนะมาให้แก่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งการชนะครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้ริชาร์ดน้องชายของพระองค์เนี่ยตีตนกลับมาอยู่กับพี่ชายคือแบบสองหน้าเกินต่อมาอีกไม่กี่ปีพระราชินีเนี่ยก็ให้ได้กำเนิดโอรสอีกองค์ซึ่งก็ทำให้กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยยิ่งลันล้าขึ้นไปอีกลูกชายคนที่สองนะครับมีชื่อว่าริชาร์ดเหมือนกับน้องของพระองค์เลยอย่างที่บอกนะฮะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยสร้างสรรค์กันในการตั้งชื่อสักเท่าไหร่พอเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะครับลูกชายเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งดุกแห่งยอร์กแค่1ขวบก็ได้เป็นดุกแล้วอะไม่รู้ว่าริชาร์ดที่เป็นน้องชายพระองค์เนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆหรือเปล่าหลังจากช่วงนั้นนะครับบ้านเมืองก็เริ่มเข้าเป็นรูปเป็นรอยความสงบสุขเนี่ยเริ่มมาเยือนครอบครัวแต่แล้วโรคร้ายก็ได้เข้ามาเยือนกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดคงเป็นผลจากการที่พระองค์เนี่ยได้ตรากตำทำศึกมาช้านานก็เลยล้มป่วยแล้วก็ไปเฝ้าพระเจ้าลงในปี1483เรื่องนั้นเองก็เลยทำให้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดน้อยที่ขณะนั้นเนี่ยมีอายุเพียงแค่12ปีต้องมารับตำแหน่งองค์กษัตริย์แต่ขณะนั้นเองเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดน้อยเนี่ยได้อยู่อีกที่นึงในพินัยกรรมของป้าป๋านะฮะก็เลยเขียนเอาไว้ว่าให้น้องชายของคุณพ่อหรือว่าพระเจ้าอาเนี่ยเสด็จไปรับองค์เจ้าชายน้อยกลับมาเพื่อจะมาเป็นกษัตริย์ต่อพระเจ้าอานะฮะก็ได้ทำตามพินัยกรรมเดินทางไปรับเจ้าชายน้อยองค์นี้กลับมาเมื่อย่างเข้ากรุงลอนดอนพระเจ้าอาผู้นี้เนี่ยก็ได้ใช้สกิลในการแสดงละครคือพระเจ้าอาเนี่ยได้ลงจากหลังม้าแล้วก็ให้องค์เจ้าชายขึ้นไปนั่งบนหลังม้าของเขาแทนจากนั้นเนี่ยตนเองก็จูงม้าประหนึ่งกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลเจ้าชายที่มีความซื่อสัตย์พร้อมที่จะถวายหัวให้แก่กษัตริย์องค์ต่อไปเมื่อประชาชนในเมืองต่างเห็นการกระทำของเขานะครับก็ต่างชื่นชมแล้วก็เชื่อว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อราชาน้อยอย่างที่สุดขบวนนะครับก็ได้แห่กันไปจนกระทั่งเข้าในรั้ววังแต่ว่าทันทีที่ประตูรั้ววังปิดลงรอยยิ้มอันเจ้าเล่ห์ของพระเจ้าอาตัวแสบก็ได้มีขึ้นที่ริมฝีปาก ความดาร์กมันก็เกิดขึ้นตอนนี้เลยฮะพระเจ้าอาในช่วงนั้นนะฮะก็ได้ปล่อยให้หลานเนี่ยได้ครองอังกฤษอยู่ประมาณไม่กี่เดือนในระหว่างนั้นเองเนี่ยพระเจ้าอาก็ได้วางแผนอะไรบางอย่างเมื่อแผนการนั้นเพียบพร้อมโดนตบให้เป็นรูปร่างแล้วเนี่ยพระเจ้าอาก็ประกาศว่าองค์กษัตริย์นั้นทรงมีอายุน้อยเกินไปและด้วยวุฒิภาวะเช่นนี้พระองค์อาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดและทำให้อังกฤษเนี่ยเดินเข้าสู่ทางที่ผิดชาวเมืองอาจจะต้องลำบากกันดังนั้นข้าริชาร์ดพระปิตุลาผู้ซื่อสัตย์จะขอเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะผู้
ู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าองค์กษัตริย์น้อยนี้จะบรรลุนิติภาวะซึ่งประชาชนที่ได้หลงการแสดงอันแนบเนียนแบบนี้นะฮะก็เชื่อแล้วก็ยอมรับแต่โดยดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าอาก็ได้เชิญองค์กษัตริย์น้อยไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าอาเนี่ยได้บอกว่าเป็นที่ที่ตระเตรียมไว้สำหรับองค์กษัตริย์น้อยนี้เพื่อที่องค์กษัตริย์เนี่ยจะได้ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆและพร้อมสำหรับการเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอังกฤษอย่างแท้จริงสถานที่แห่งนั้นนะครับมันเป็นหอคอยที่มีทางขึ้นบันไดเป็นบันไดหินแบบแคบๆพาวนขึ้นไปยังตัวห้องด้านบนพอเปิดประตูไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับห้องที่มีขนาดประมาณ4เมตรคูณ5เมตรมีผนังสีขาวแล้วก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายเหมือนบ้านแบบชาวบ้านทั่วไปนะอันนี้จริงดูๆไปแล้วสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักโทษเสียมากกว่าถึงแม้ว่าองค์กษัตริย์จะมีอายุแค่12ขวบเท่านั้นนะฮะแต่เมื่อเห็นสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยองค์กษัตริย์ก็คิดได้เช่นกันท่านอาฮะท่านอานี่คือห้องที่ข้าจะต้องมาอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้ใช่แล้วองค์กษัตริย์น้อยแต่ว่ามันไม่ได้มีของลงของเล่นอะไรให้ข้าได้มีอารมณ์สนุกเลยนะเจ้าอยากสนุกงั้นเหรองั้นเจ้าก็เข้าไปอ่านการ์ตูนในเพจของ FN Diary ก็แล้วกันหรือเข้าไปดูรูปภาพใน IG ของเขาก็ได้นะมันคลายเครียดดีเอาเป็นว่าเจ้าอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วพระเจ้าอาก็ปิดประตูดังปังแล้วก็ได้เดินจากไปพร้อมกับทิ้งให้ทหารยามนั้นเฝ้าประตูเอาไว้ตอนนี้เนี่ยองค์กษัตริย์น้อยก็รู้แล้วว่าตัวเองน่ะโดนขังแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ตอนนี้นะฮะมันก็สายเกินไปแล้วหลังจากที่ได้ลงมาจากหอคอยแล้วนะฮะพระเจ้าอาเนี่ยก็ไม่รีรอเสียนน้ำมันยังไม่หมดมันยังมีเด็กอีกคนที่จะมาเป็นกษัตริย์ต่อจากข้าได้แม่งชื่อเหมือนข้าอีกต่างหากพระเจ้าอานะฮะก็เลยได้ส่งทหารเพื่อไปอัญเชิญเจ้าชายน้อยอีกองค์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยได้อาศัยอยู่อีกที่กับคุณแม่และเช่นเดิมฮะพอเข้าวังปุ๊บก็จัดโยนเข้าหอคอยที่เดียวกับที่พี่ชายเขาอยู่นั่นแหละเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับได้ทำให้องค์ราชินีซึ่งเป็นแม่ของสองหนุ่มน้อยเนี่ยโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่มันยังไม่พอฮะพระเจ้าอาก็นึกได้ว่าเอออีสองคนนี้มันก็ยังมีแม่อยู่นี่วะจะเอายังไงดีให้สองคนนี้เนี่ยไม่ต้องมาเป็นกษัตริย์ต่อจากเราในเมื่อมันสืบสายเลือดมาจากพี่ชายเรางั้นเราก็ตัดสายเลือดจากทางแม่มันละกันพระเจ้าอานะฮะท่านก็เลยไปค้นหาประวัติต่างๆขององค์ราชินีมาจนสุดท้ายก็ได้เรื่องมาใส่ความว่าเจ้าชายทั้งสองเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสซึ่งตามพระราชบัญญัติของรัฐสภาแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องผิดเอาเป็นว่ากฎหมายมันยาวนะสรุปง่ายๆคือพระเจ้าอาก็หาข้ออ้างมาบอกว่าเจ้าชายทั้งสองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในสายเลือดที่จะได้รับบัลลังก์ต่อนั่นแหละเมื่อว่าดังนั้นแล้วพระเจ้าอาก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่3แห่งอังกฤษแต่เมื่อทำดังนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็แบบเริ่มไม่พอใจละมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังได้เห็นใจสองเจ้าชายน้อยนี้อยู่ก็เลยก่อให้เกิดการประท้วงเบาๆขึ้นซึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่3ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์จะทำอะไรก็ได้เซียนน้ำใหญ่ๆยังกำจัดมาแล้วเลยเรื่องขี้ประติ๋วแค่นี้น่ะเหรอทหารใครที่จะพยายามช่วยเหลือเจ้าชายน้อยนี้ทั้งสองแล้วก็ไปจับมันมาเจียนให้หมดภาพตัดกลับไปที่หอคอยฮะเจ้าชายน้อยทั้งสองนะฮะทรงไม่ได้รับการใช้ชีวิตแบบเด็กๆบวกกับรู้เป็นลางๆว่าตอนนี้เนี่ยตนถูกชิงบัลลังก์ไปเรียบร้อยแล้วจะวิ่งไปงองแงฟ้องพ่อแม่ก็ไม่มีพ่ออยู่แล้วแม่ก็ถูกกีดกันไม่ให้มาพบชีวิตตอนนั้นเนี่ยเราคงจะเข้าใจได้นะฮะว่าเด็กๆสองคนเนี่ยคงจะเศร้าขนาดไหนทั้งสองนะฮะก็ทำได้เพียงแค่ปลอบประโลมซึ่งกันและกันว่ากันว่าเพราะว่าความกลัวนะฮะสองเจ้าชายน้อยนี่เนี่ยก็ทรงกอดกันตลอดเลยไม่ปล่อยกันให้ห่างไปไหนแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดฮะถึงแม้ว่าพระเจ้าอานะครับจะได้กำจัดเซียนหนามไปจนเกือบหมดแล้วแต่ความเกรงกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยสองเจ้าชายน้อยอาจจะโตมาแล้วกลับมาชิงบัลลังก์ก็ได้ก่อตัวขึ้นมาในจิตใจเขาจนพระเจ้าอาเนี่ยไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนเลยสุดท้ายคืนหนึ่งเนี่ยขณะที่เด็กทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้มีบุคคลลึกลับเข้ามาในห้องในหอคอยบุคคลเสื้อดำเหล่านั้นเนี่ยได้ค่อยๆย่องขึ้นไปบนห้องนอนของเจ้าชายทั้งสองว่ากันว่าคนผู้นี้เนี่ยคือมหาดเล็กของพระเจ้าอาเองและเมื่อคนผู้นี้ได้เข้ามาแล้วนะครับเขาก็ได้เปิดประตูแล้วก็ตรงดิ่งไปที่เตียงของเจ้าชายองค์พี่จัดการหยิบหมอนอุดปากอุดจมูกของพี่ชายเจ้าน้องชายที่อยู่ข้างๆนะฮะก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องแกล้งทำเป็นข่มตาหลับราวกับว่าไม่ได้เห็นเรื่องราวอะไรเหล่านั้นในใจก็หวังว่าหากตนเองเนี่ยทำตัวเป็นไม่รู้ไม่เห็นเขาก็อาจจะรอดแต่หลังจากที่องค์เจ้าชายพี่ได้สิ้นลมไปแล้วนะครับบุคคลลึกลับเนี่ยก็ได้ย่างเข้ามาเข้าใกล้ตัวเจ้าชายองค์นี้และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นสองเจ้าชายองค์น้อยอีกเลยว่ากันว่าหลังจากที่เจ้าชายทั้งสองเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วศพของทั้งคู่นะฮะก็ได้ถูกนำไปบรรจุในโลงไม้แบบหยาบ
และนำไปฝังในที่ที่หนึ่งที่ได้รับการโบกปูนหนาทับอย่างแน่นซึ่งที่แห่งนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นความลับปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โดยมีตำนานกล่าวว่ามันคือใต้ฐานบันไดของวิหารโบสถ์นักบุญจรแต่เรื่องราวมันยังไม่จบฮะการแย่งชิงมาซึ่งบัลลังก์จากผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันก็อยู่ได้ไม่นานศึกชิงบัลลังก์ครั้งใหม่ก็ได้เกิดขึ้นกษัตริย์อย่างพระเจ้าเฮนรี่นะครับก็ได้กรีธาทัพมาประชิดเมืองที่พระเจ้าริชาร์ดนั้นได้อยู่นี่พระเจ้าเฮนรี่คนละคนกับที่เทเนียนะอันนั้นคือยุคต่อไปเอาเป็นว่าในการรบครั้งนี้นะครับกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยก็ได้ห้ำหั่นกันอยู่นานมากจนกระทั่งพระเจ้าริชาร์ดเนี่ยได้ทรงบุกเข้าไปแล้วก็สังหารผู้ถือธงของกษัตริย์เฮนรี่กษัตริย์เฮนรี่นะครับพลาดท่าตกลงจากหลังม้าตบพระเจ้าริชาร์ดก็ได้บุกเข้าไปถึงตัวกษัตริย์เฮนรี่เตรียมพร้อมที่จะฆ่าแล้วแต่แล้วพระเจ้าริชาร์ดเนี่ยก็ได้ถูกไพ่พลของทหารเฮนรี่เนี่ยล้อมหลังจากนั้นก็ปลิดชีวิตของพระเจ้าริชาร์ดลงมันมีเรื่องน่าสยองอยู่นะฮะคือว่ากันว่าตอนที่พระเจ้าริชาร์ดจะได้ออกรบในครั้งนี้นะพระองค์ก็ได้ไปใช้บริการหมอดูซึ่งหมอดูนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำนายว่าเมื่อพระองค์ทรงม้าไปทำสงครามแล้วก็จะมีที่ที่หนึ่งที่เดือยรองพระบาทของพระองค์หักและที่นั่นแหละก็จะเป็นที่ที่เศียรของพระองค์ได้หักซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ได้เป็นจริงฮะว่ากันว่าตอนที่องค์กษัตริย์ริชาร์ดได้ขี่ม้าออกศึกนะครับเดือยรองพระบาทของพระองค์เนี่ยก็ได้หักลงที่สะพานหินแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสียชีวิตพระศพของพระองค์เนี่ยก็ได้ถูกนำพาดไว้บนหลังม้าแล้วก็นำขับเข้ามาในเมืองมันก็ได้ผ่านไปที่สะพานแห่งนั้นระหว่างที่ผ่านไปที่สะพานเนี่ยหัวพระองค์ก็ได้ไปฟาดเข้ากับหินก้อนหนึ่งปักทำให้หัวของพระศพเนี่ยหลุดลงมาแต่นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าผลศึกครั้งนี้นะครับฝ่ายกษัตริย์ริชาร์ดหรือพระเจ้าอาร์เนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปว่ากันว่ามันคงจะเป็นจากผลกรรมที่พระองค์ได้ทรงก่อเป็นคนทรยศก็เลยทำให้ไม่มีแม่ทัพในกองใดเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็ต่อสู้ร่วมกับพระองค์ศพที่เปื่อยเปล่าของพระเจ้าริชาร์ดที่3นะฮะได้ถูกม้าลากไปประจานทั่วเมืองเลยหลังจากนั้นเนี่ยศพของพระองค์ก็ได้หายไปอย่างปริศนาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทำกับศพของ2เจ้าชายน้อยผู้นี้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะสงครามครั้งนั้นเนี่ยเขาถูกเรียกว่าสงครามดอกกุหลาบอันนี้แฟนเพจคนหนึ่งเขาถามแอดมาว่าสงครามดอกกุหลาบเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยได้ใช้สัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบที่มีสีสันแตกต่างกันพอหลังจากเรื่องวุ่นๆได้เปิดฉากขึ้นทั้งสองฝ่ายตบตีกันนะฮะดอกกุหลาบก็เลยได้ปิวว่อนกันไปทั่วสนามรบเลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่หวานแววขนาดนั้นหรอกนะฮะหลังจากที่ปิดเรื่องวุ่นๆของครอบครัวไปนะฮะราชวงศ์ใหม่ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วเรื่องของพระศพทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้เป็นที่หลงลืมกันไปจนกระทั่งต่อมาอีก200ปีที่หอคอยนองเลือดแห่งลอนดอนเนี่ยได้มีการปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่ามันเก่าแก่เกินเขาเลยอยากจะซ่อมบูรณะในระหว่างการบูรณะนั่นเองฮะช่างซ่อมก็ได้พบกับห้องลับที่มีทางเข้าเล็กๆบริเวณฐานบันไดเวียนนะพอเข้าไปเนี่ยก็พบว่ามีหีบไม้ซ่อนอยู่ไม่รอช้าฮะช่างบูรณะก็เลยนำมันมาเปิดดูแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่น่าทึ่งก็คือโครงกระดูกของสองร่างที่นอนอยู่เคียงข้างกันเมื่อนำไปพิสูจน์ด้วยวิธีการพิสูจน์แบบสมัยใหม่นะฮะก็ได้พบว่ามันเป็นกระดูกของเด็กชายที่มีอายุประมาณ10กว่าขวบนี่แหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ากระดูกทั้งสองเนี่ยจะเป็นของเจ้าชายน้อยจริงหรือเปล่าบางก็บอกว่าใช่บางก็บอกว่าไม่ใช่เอาเป็นว่าหลังจากที่พบโครงกระดูกแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีการบันทึกในการพบวิญญาณของเจ้าชายน้อยอีกเลยส่วนพระศพของพระเจ้าอาหรือว่ากษัตริย์ริชาร์ดนะฮะว่ากันว่าได้ถูกนำไปฝังที่อารามแห่งหนึ่งแต่ว่าในตอนที่อังกฤษเนี่ยได้มีการปฏิรูปศาสนากันขึ้นเขาก็ได้มีการทำลายโบสถ์กันอย่างมากมายเลยพระศพของพระองค์นะฮะก็เลยได้ถูกขุดขึ้นมาแล้วก็นำไปโยนในแม่น้ำแห่งหนึ่งแบบไม่แยดีแยแสแต่หลักฐานในบางส่วนนะฮะก็บอกว่ามันไม่เป็นจริงพระศพของพระองค์น่ะยังอยู่ที่เดิมใต้ดินซึ่งปัจจุบันที่แห่งนี้เนี่ยได้กลายเป็นที่จอดรถไปแล้วแต่ก็มีนักโบราณคดีเข้าไปขุดขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้เจอศพจริงๆด้วยจากนั้นเนี่ยก็ได้นำศพไปฝังอย่างสมพระเกียรติเลยแล้วก็ได้ติดป้ายเป็นอนุสรณ์ตัวที่เชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเป็นที่ที่พระองค์ถูกปลงพระชนถ้าถามว่าแม่พระองค์ทำซะแบบนี้แล้วทำไมคนอังกฤษยังให้เกียรติพระองค์อยู่เรื่องนี้นะฮะอาจจะบอกได้ว่ามันมีความเชื่อที่หลากหลายประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาน่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขียนมาจากผู้ชนะก็ได้เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าริชาร์ดได้แพ้ไปแล้วเนี่ยราชวงศ์ใหม่ที่เป็นราชวงศ์ทิวดอร์ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชนะเนี่ยต้องการเขียนให้พระเจ้าริชาร์ดดูเป็นตัวร้ายเพื่อจะให้มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องวุ่นๆที่ทำให้ราชวงศ์ที่แล้วเนี่ยต้องจบลงบวกกับมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกอย่างแน่นอนว่าพระเจ้าริชาร์ดเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้มหาเล็กไปฆ่าเด็ก2คนนั้นก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษโบราณอีกเรื่องนึงเอาจริงๆพอแอดอ่านประวัติศาสตร์อังกฤษแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดราม่าเยอะเหมือนกันนะ
ที่แอร์ได้ทำเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะมีแฟนเพจคนหนึ่งได้ขอมาเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์และอยากให้มาเล่ากันแล้วก็แนะนำกันมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับหรือถ้ามีแฟนอาร์ตสวยๆอยากจะอวดเพื่อนแล้วก็ส่งมาได้ทางนี้เช่นกันและเดี๋ยวแอร์จะเอาไปลงแน่เนอะแต่อาจจะตอบแชทช้าหน่อยนะคนเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย